วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยอยู่กับพี่เลสริยะของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยากให้กราบนิดนึงก่อนงานประกวด Miss Beauty Miss Beauty ค่ะก็วันนี้ก็ได้เกียรตินะคะมาเป็นคณะกรรมการการตัดสิน Miss Beauty ค่ะได้เลยพูดถึงน้องนางงามให้กำลังใจที่ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการบันเทิงเลยก็การประกวดนะคะก็เป็นเหมือนกับตัวพี่อะค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการนะคะอยู่ที่ว่าหลังจากเราประกวดแล้วเราจะเข้าไปสู่วงการละครร้องเพลงหรือว่านางแบบในแบบแล้วแต่นะคะได้เลยพูดถึงน้องๆ นางงามเยาวชนนะฮะที่อยากเข้าสู่เวทีประกวดของแต่ละเวทีเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในฐานะที่พี่เลเป็นตัวแทนของนางงามมิสเตอร์แลนด์เวิลด์ตรงนี้แน่นอนเลยในเรื่องของการประกวดนางงามต้องเป็นสิ่งที่สำคัญรูปร่างค่ะรูปร่างแล้วก็การเดินแล้วก็ใบหน้านะคะรูปร่างหน้าตาการเดินเป็นสิ่งที่สำคัญมากอันนี้อยากให้น้องๆเตรียมตัวมาให้ดีการเดินก็ต้องเดินให้ด้วยความมั่นใจนะคะรูปร่างก็ดูแลออกกำลังกายนะคะดูแลผิวพรรณหน้าตาก็ดูแลใบหน้าด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญหลักๆเลยในการประกวดต่างๆนะคะบนเวทีนะคะได้เลยพูดถึงผลงานของพี่เลบ้างช่วงนี้ทำอะไรบ้างคะช่วงนี้นะคะก็ด้วยโควิดนะคะก็หยุดพักผ่อนในงานวงการก็มีบ้างนะคะมีงานอีเวนต์บ้างนะคะแล้วก็ส่วนงานหลักๆเลยก็อยู่เมืองไทยอยู่บริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าจำกัดนะคะมีอะไรติดต่อสอบถามได้นะคะฝาก IG ได้เลยใช่ค่ะ IG เรอิสริยะนะคะ RAYIWSARIYA ค่ะได้